วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ The List Non-Stop รวยไม่หยุดจุดไม่อยู่ดูรายการนี้ยิ่งชมยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยครับท่านต้องจับประเด็นให้ได้ในรายการของเราที่จะนำเสนอในครั้งนี้ซึ่งเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการนำเสนอในวันนี้เรามาคุยการเสนอในภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยแล้วก็ทางด้านอาหารทางด้านความมั่นคงทางด้านมาจากการเกษตรนะครับอาหารคือการเกษตรที่เป็นต้นน้ำของอาหารดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไรประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจะพัฒนาอย่างไรครับให้มันไปด้วยกันและมันเดินก้าวหน้าไปด้วยการพัฒนาเพื่อจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรดูรายการวันนี้มีประโยชน์ครับผมไปพบกับอาจารย์มนตรีบุญจลัดครับซึ่งเป็นประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็เป็นผู้ผลิตปัจจัยการผลิตที่มีงานวิจัยมารองรับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์มนตรีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็อยากจะมาเรียนถามอาจารย์มนตรีนะครับถึงเรื่องเรารู้สึกตื่นเต้นเมื่อทราบข่าวว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพที่เป็นปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรที่เปิดตัวแล้วก็บอกชื่อว่า5เสือในวันนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกับการเกษตรภาคการเกษตรของเกษตรกรมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างกับความต้องการของสังคมครับครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะอาจารย์ฮะว่าบ้านเราเนี่ยสารเคมีมันยังเยอะนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยเจ็บป่วยล้มตายจากโรคมะเร็งความดันเบาหวานสารพิษปนเปื้อนอย่างล่าสุดที่จังหวัดน่านนะครับแม้กระทั่งน้ำประปาเนี่ยยังมีสารไกลโฟเซตไปอยู่ในน้ำประปาเราก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัว5เสือจุลินทรีย์นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีสารพิษที่ไปตกค้างปนเปื้อนอยู่ในผืนดินแผ่นน้ำของแผ่นดินไทยเรานะครับคนจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องใหม่นะฮะจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้นี่ก็ครูบาอาจารย์ก็คิดค้นวิจัยว่ามันปลอดภัยมาโบราณกาลเหมือนเรื่องปลวกเนี่ยจุลินทรีย์เมทาไนเซียมเนี่ยอาจารย์เขาต้องไปขุดจอมปลวกศึกษาเรื่องเห็ดโคนว่าทำไมเห็ดโคนจึงต้องมนุษย์เพาะไม่ได้ไปขุดจอมปลวกร้างทุกๆจอมปลวกก็จะเจอเชื้อราเมทาไนเซียมอยู่เขาก็เอาคิดค้นมาวิจัยมาพัฒนาความแตกต่างของจุลินทรีย์5เสือตัวนี้คือเอามาทดแทนการป้องกันโรคแมลงเพลี้ยหนอนราและไรในภาคการเกษตรได้เกือบทุกชนิดเลยนะครับครับอันนี้ผมอยากจะให้อาจารย์เนี่ยไล่เรียงมาตั้งแต่ตัวที่หนึ่งเลยเสือตัวที่หนึ่งที่มันกำลังจะมามีบทบาทมันกำลังจะมาปกป้องในภาคการเกษตรในแหละในโดยเฉพาะสาขาพืชเนี่ยตัวที่หนึ่งมันมีบทบาทอย่างไรอย่างนี้ฮะอาจารย์ไอตัวที่หนึ่งก่อนจะไปตัวที่หนึ่งเนี่ยไอห้าเสือมันแตกต่างจากที่เขามันวิเคราะห์วิจัยมาคือมันจดทะเบียนมีการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรอ๋อครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ต้องอันดับหนึ่งในการเกษตรก็ต้องกรมวิชาการเกษตรนะครับที่เขาให้การรับรองที่โดดเด่นแล้วก็พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะมั่นใจได้นะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้นะฮะทีนี้ไปทีละตัวเสือตัวที่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ท่านอาจารย์ทวินได้ถามตัวแรกของเราเนี่ยนะคือจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาซึ่งเป็นราเขียวนะราเขียวตัวนี้นี่แก้เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืชแต่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งกับผู้พอเห็ดครับนะครับมันจึงได้มีจุลินทรีย์เสือตัวต่อไปที่เอามาชดเชยกันนะครับโอ้ครับผมครับตัวอินดิวเซอร์หรือชื่อสามัญของเขาว่าไตรโคเดอร์มาตัวนี้เอามาช่วยในเรื่องของโรครากเน่าโคนเน่านะครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ปลูกทุเรียนลองกองมังคุดเนี่ยจะจำเป็นมากตัวนี้นะครับโดยเฉพาะคอที่ไม่ต้องการให้มีสารพิษไป
สะสมอยู่ในร่างกายของเขาเองเนี่ยนะอาจารย์ครับตัวอินดิวเซอร์หรือไตรโคเดอร์มาเขาจะแก้พวกไฟท็อปโทล่าฟิวเซเลียมพิทเทียมเดี๋ยวนี้แฟนคลับของอินดิวเซอร์กำลังมาแรงก็คือพวกเมลอนกับพวกไฮโดรโพนิกครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนก็แล้วดูแลน้ำก็แล้วก็อย่างว่าเกษตรเรียนไม่จบเขาก็เลยจะใช้ตัว5เสืออินดิวเซอร์ครับจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาตัวเนี้ยเอาไปใช้ในเรื่องของการป้องกันโรคเชื้อราในพวกเมลอนแตงโมญี่ปุ่นแล้วก็พวกไฮโดรโพนิกพวกวอเตอร์เครสพวกผักสลัดด้วยเช่นเดียวกันนะอาจารย์โอ้ครับมันทำหน้าที่ถ้าผมเข้าใจมันทำหน้าที่เหมือนกับเป็นทหารนะครับมันไปเฝ้าไปดูแลเพื่อปกป้องไม่ให้ศัตรูพืชตัวอื่นเนี่ยเชื้อราตัวอื่นที่มันเป็นตัวร้ายเนี่ยเข้ามารบกวนทำลายพวกรากใช่เลยฮะอาจารย์คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตไงสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะอาจารย์มันจะต้องอาศัยพวกที่มากกว่าชนะพวกที่น้อยกว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้ามีไอ้5เสืออยู่ในแอเรียในพื้นที่ที่เพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะอาจารย์ครับมันก็เหมือนมีตำรวจทหารเนี่ยเป็นหน่วยลาดตระเวนเฝ้าคือถ้าให้จุลินทรีย์ดีอยู่มากกว่าเชื้อโรคเข้ามาจนผู้ร้ายมันก็น้อยลงคือตอนนี้ดูเหมือนว่ามันทำหน้าที่เนี่ยคือมันไปสัมพันธ์กันยังไงมันทำหน้าที่คนละหน้าที่กันเลยนะครับ1ถึง5เนี่ยนะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนปกป้องไม่เหมือนกันแต่ต่างตัวต่างก็รักษาหน้าที่ตัวเองใช่มั้ยครับเนี่ยอยากจะให้แยกตรงนี้ว่าเออมันแยกหน้าที่กันยังไงมันไม่ทะเลาะกันเหรอเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับต้องให้สนุกไปนิดนึงครับๆได้ประโยชน์นะเดี๋ยวพี่น้องฟังได้ประโยชน์แน่เพราะว่าความจริงเนี่ยเวลาเราเรียนเราศึกษานะครับเราก็พยายามที่จะจับเขาแยกจากกันนะครับเราก็บอกว่าการเรียนเอาโคโลนีเดียวๆเอาสปอร์เดียวๆมาไว้ในเพลทอยู่ในห้องแลบเอามาไว้คนละมุมของจานเลี้ยงเชื้อนะของเพลทมันไม่รู้จะไปไหนอาจารย์มันก็มาเจอแล้วก็กินกันตายเป็นข้างหนึ่งอยู่ในเพลทนั่นแหละนั่นนะฮะครับแต่ทีนี้เราลืมไปว่าเวลาเราจะหยิบจุลินทรีย์พวกนี้นะมันเลี้ยงเราก็หยิบเราก็ต้องไปหาระบบนิเวศที่สมบูรณ์หยิบดินมาหนึ่งกำมือเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมไอ้จุลินทรีย์ดีๆเนี่ยตำรวจทหารดีๆเขาจะอยู่ด้วยกันได้เขาเรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบก็คือยิ่งคือมันไปจัดพวกจัดการด้วยกันไอ้พวกชอบกินหนอนกินแมลงมันก็ไปหาหนอนเหมือนมนุษย์เนี่ยเหยียบเท้าชนไหล่กันบ้างเล็กๆน้อยๆก็ตายแต่ไม่หมดนะแต่อันนี้ผมพูดองรวมบริบทเฉยๆอาจารย์ว่าปัจจุบันเนี่ยของชมรมเนี่ยเรากลืนน้ำลายตัวเองให้สามารถรวมกันฉีดพ่นในคราวเดียวได้ถึงแม้จะบางตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ลงไปสู่ในแปลงนามันมีระบบนิเวศที่กว้างใหญ่ไม่เหมือนในห้องแลบนี่คือจุดเด่นนะครับที่เราให้เกษตรกรลดต้นทุนในการไม่งั้นฉีดเดี๋ยวนี้ไล่ละ80บาทอาจารย์ฉีดข้าว1ไร่80บาท10ไร่ก็800ตัวที่1ตัวที่2อีก800 5ตัว 4,000 บาทค่าฉีดเราบอกฉีดรวมกันไปเลยในคราวเดียวแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยนะอาจารย์ไม่ว่าจะเสือตัวที่1ปราบเชื้อราเสือตัวที่2ปราบหนอนเสือตัวที่3ปราบพวกแคนเกอร์พวกแซนโทโมแนพวกแบคทีเรียเสือตัวที่4ปราบพวกเพลี้ยไฟไรแดงเสือตัวที่5จะปราบพวกปลวกปราบพวกจักจั่นแมลงโตเต็มวัยพอฉีดในคราวเดียวลดต้นทุนแล้วประสิทธิภาพยังเกิน 70 หรือ 80% จากการทดสอบภาคปฏิบัติภาคสนามเราไม่เถียงกับทฤษฎีครับนะครับทำได้รวมกันได้ลดต้นทุนได้จริงนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ที่ได้ที่มาเนี่ยนะบอกว่าโอ้มันมีความยากลำบากจุดเด่นของ5เสือจุดเด่นของ5เสือซึ่งไปทำหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กันมากอันนี้คือทั้งหมดนี่คือเป็นผลงานวิจัยของชมรมใช่ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษโดยมีรากฐานงานวิจัยมาจากอาจารย์ดีพร้อมชัยวงเกียรติซึ่งเป็นเรื่องที่ยาวนานมากนะยาวนานเพราะว่าขุดเรียกว่าอะไรย้อนรอยถอยอดีตครับเจาะเวลาหาอดีตซึ่งเจาะกลับคืนไปเนี่ยโอ้มันมากมายมากมายเพราะว่าช่วงชีวิตของอาจารย์ดีพร้อมก็ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดก็สอนอยู่ภาควิชาจุลชีววิทยาแล้วก็รุ่นลูกศิษย์ที่สืบสารปณิธานของลูกศิษย์ภาควิชาจุลเนี่ยอยู่กับทีมงานของชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่ช่วยกันคิดค้นต่อยอดให้ความคิดของอาจารย์ดังแล้วก็กว้างไกลยิ่งขึ้นทีนี้มันเชื่อมโยงยังไงเพราะว่าปัจจัยการผลิตกลุ่มนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านเกณฑ์ใช่ไหมครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับมาตรฐานทางราชการ
ตรงนี้เนี่ยกระบวนการตรงนี้ที่บอกว่ามันเข้าด้วยความยากง่ายยังไงแต่ฟังเสียงซุ้มเสียงดูแรกๆบอกว่าโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเป็นไงบ้างอาจารย์คือแต่ละตัวเนี่ยนะอาจารย์ห้าเสือเนี่ยเสือตัวที่หนึ่งที่แก้พวกรากเน่าผลเน่าในทุเรียนเนี่ยนะอาจารย์เสือตัวที่สองเนี่ยคือ BT Bacillus thuringiensis นะครับปราบหนอนได้ปราบหนอนใหญ่หนอนใหญ่หนอนในเห็ดหนอนในผักได้ตัวเสือตัวที่สามไบโอเซนเซอร์หรือ Bacillus subtilis ก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะฮะอันนี้เอาไว้ปราบโรคแคนเกอร์ในมะนาวโรคกุ้งแห้งในพริกปราบเชื้อราเขียวราดำราเมือกในเห็ดโดยที่เห็ดนี่ก็เป็นราแต่ไม่ตายนะฮะอาจารย์เสือตัวที่4คัตออฟนะฮะที่อยากจะให้ลิสต์เป็นทีละตัวก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะได้มีความเข้าใจได้มีความเข้าใจว่าทันหน่อยจะได้รู้ว่ามันยากจริงๆเดี๋ยวจะได้ไปสู่ตรงที่มันยากตัววิวาเลียหรือคัตออฟเนี่ยนะฮะอาจารย์ท่านผู้ชมฮะคือมันเป็นตัวที่ช่วยปราบพวกเพลี้ยไฟไรแดงนะครับตัวเล็กๆเนี่ยมันจะถนัดนะเพราะสปอร์หรือหนูของมันเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างเส้นใยเข้าไปพันเข้าไปเจาะไอตัวผนังรับตัวที่เป็นไคตินแต่ส่วนใหญ่แมลงพวกนี้จะมีไคตินแล้วมันจะมีน้ำย่อยมีเอนไซม์ในการเจาะแล้วก็สร้างเส้นใยเข้าไปในพวกนี้นี่คือไอตัวเสือตัวที่4ส่วนเสือตัวที่5คือฟลอทรานหรือเมทาเลเซียมเนี่ยนะฮะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการปราบพวกปลวกร้ายในอาคารบ้านเรือนแล้วก็แมลงที่มันโตแบบเตี้ยไฟไรแดงนิดหนึ่งนะอาจารย์พวกเตี้ยกระโดดสีน้ำตาลเตี้ยจักระจันในมะม่วงนะครับไอ้5เสือตัวนี้ทำไมเราจึงได้ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราเอาไปให้กลุ่มวิชาการเกษตรให้เขาบอกมาเลยว่ามาตรฐานหลักการวิธีการยังไงที่จะให้มันผ่านมาอาจารย์รู้ไหมว่าทั้งประเทศเนี่ยมีไม่เกิน2รายที่ผ่านการทดสอบจากกลุ่มวิชาการเหมือนที่อาจารย์บอกว่าด่านอรหันต์เรื่องอะไรอาจารย์ใช่ใช่ใช่18อรหันต์เหมือนเซาลินเลยเออใช่ใช่กว่าจะผ่านด่านนี้ได้มันซึ่งยากแต่ถ้าผมฟังตรงนี้ยังยากหนักกันไปอีกยากจนผมอยากจะเลิกโอ้ยากจะทำหินภูเขาไฟอย่างเดียวเลยนะอาจารย์คือแบบถอดใจไปพอสมควรเลยนะฮะครับพอดีก็พยายามสู้พยายามดูจนอย่างน้อยเรารู้ว่าสารเคมีมันลุกเข้ามาในบ้านเราเยอะนะครับชาวบ้านได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแต่ให้ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราแล้วเราทำมาแบบนี้มาตั้งนานครับเราจะทิ้งไปแบบก็ยังโชคดีที่เราก็เจอพาร์ทเนอร์เจอเพื่อนเจอพันธมิตรที่เขามีความชำนาญแล้วเขาช่วยเหลือให้เรามีให้มีทางออกให้ได้มาซึ่งแค่เสือจุลินทรีย์ชีวภาพเอามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเอาละครับทีนี้ก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าความคาดหมายนี่ก็คงจะมองเห็นละนะในธงอยู่ข้างหน้าที่ธงอยู่ข้างหน้านี้ว่าประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนี่แหละอยากจะบอกไปหน่อยบอกว่าประโยชน์ที่จะได้รับต่อไปนี้ที่มันได้มาด้วยความยากลำบากเนี่ยประโยชน์มันคืออะไรอย่างไรเกษตรกรอยากมักจะถามอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันดียังไงคือถามง่ายๆแบบนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีมากมายถึงแม้ว่าบอกว่าได้รับอนุญาตมาเพียงแค่2รายก็ตามแต่ว่ามันมีมากมายในตลาดเป็นร้อยเป็นพันนะอยากจะบอกในประเด็นนี้อย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่เลือกบริโภคให้ถูกทางให้ถูกต้องครับอาจารย์ฮะคือจุดแตกต่างนะฮะจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพในท้องตลาดเนี่ยฮะท่านผู้ฟังสามารถที่จะวิเคราะห์ดูให้ดีๆนะครับอันแรกเลยนะฮะ5เสือจุลินทรีย์ชีวภาพของชมรมเกษตรปลอดสารพิษหรือบริษัทไทยกรีนอโกรเนี่ยข้างกระป๋องทุกกระป๋องสามารถดูตัวเลขจำนวนเชื้อนะครับทุกกระป๋องที่ผ่านกรมวิชาการเกษตรเนี่ยถ้าผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวนั่นหมายถึงผิดกฎหมายหลอกลวงผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมั่นใจได้เลยว่า5เสือจุลินทรีย์ชีวภาพ BT เนี่ยนะฮะมีเชื้อมากกว่าที่เป็นนำเข้าไปหิ้วมาจากต่างประเทศมี 9.9 คูณ10ยกกำลัง10นะครับในอินดิวเซอร์หรือไตรโคเดอร์มาจุดแตกต่างจากท้องตลาดที่ตรวจสอบได้ทุกกระป๋องนะครับก็คือมีเชื้อ2คูณ10ยกกำลัง8ส่วนตัวอื่นอีก3เสือคือมี1คูณ10ยกกำลัง9ที่ดีแคลร์
โดยกรมวิชาการเกษตรรับรองและที่สำคัญนะอาจารย์พวกนี้นี่ผ่านการทดสอบความเป็นพิษที่เรียกว่า LD50 ครับ LD50 เขาบอกว่ามันปลอดภัยกว่าน้ำปลาถึง10เท่านะครับแล้วก็ตัวฟิลเลอร์นะครับที่เอามามิกเนี่ยเป็นวัสดุพิเศษละลายน้ำได้ 100% ครับซึ่งในอดีตจะมีปัญหาเรื่องอุดตันหัวฉีดเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะพวกนี้เราต้องมาเลี้ยงกับเมล็ดธัญพืชเมล็ดข้าวฟ่างข้าวโพดวัลบดยังไงยังไงข้าวฟ่างมันก็จะมีมันก็จะไปติดหัวฉีดหัวจ่ายหัวพ่นนะฮะตัวนี้ละลายน้ำได้ 100% แล้วผมว่าจุดเด่นที่ไม่ได้ไทยกินโกไม่ได้แล้วก็ชมรมเกษตรประมงสายพิมพ์ไม่ได้ก็คือตัวของพี่น้องเกษตรกรครับเขาจะได้สุขภาพที่ปลอดภัยไร้สารพิษไม่มีสารพิษในเลือดที่จะไปทำให้ยีนหรือเซลล์ในร่างกายเนี่ยแปรเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งความดันเบาหวานอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวมือหงิดแม้แต่เรื่องของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคการมีบุตรยากล้วนแล้วมาจากสารพิษพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะครับคือทำเกษตรต้นทุนก็ต่ำปลอดภัยไร้สารพิษแถมไม่ต้องเอาเงินที่เก็บไปตอนบ้านปลายมารักษาตัวเองได้บุญในเรื่องของการช่วยประเทศชาติไม่ต้องลดการนำเข้ายาฆ่าแมลงจากต่างประเทศคือในขนาดเดียวกันเนี่ยปัจจัยการผลิตตัวนี้มันออกมาคล้ายๆกันนะหน้าขวดหน้ากระป๋องหน้าแพ็คเกจอะไรต่างๆเนี่ยชื่อคล้ายๆกันอีกนะทีนี้ตรงนี้มันออกมามากมายมันเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกันนะแต่ที่ออกมาโดยที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าหมายว่ามันก็จะมาแย่งซีนอะไรกันอยู่ในลักษณะนี้เขาจะสังเกตอย่างไรราคาค่างวดมันก็ใกล้เคียงกันคือทุกอย่างทำเนียนหมดเลยนะแต่ว่ามันของจริงหรือของไม่จริงอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรที่จะบอกบ้างข้อสังเกตของผลิตภัณฑ์ของไทยกรีนอะโกรหรือชมรมเกษตรปลอดสารพิษนะครับท่านผู้ชมฮะพี่น้องเกษตรกรท่านสังเกตนะฮะตราใบไม้ลายธงชาติข้างกระป๋องนะครับตรงด้านข้างกระป๋องเนี่ยจะมีโลโก้ที่เป็นตราใบไม้ลายธงชาตินะครับแล้วก็จะใช้ชื่อบริษัทไทยกรีนอะโกรนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแหละที่มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ใช้ของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพในการเอาไปใช้ในแปลงเลือกส่วนไร่น่ะมิฉะนั้นไปใช้ของที่ใกล้เคียงหรือเลียนแบบหรือปลอมเลยมีปลอมด้วยนะอาจารย์มันทำให้ผมว่ามันทำให้แนวชีวภาพของเรามันเสื่อมโทรมลงและคนไม่มั่นใจนะครับก็พยายามดูเรื่องโลโก้แล้วก็ฉลากให้ชัดเจนกับอันนี้เป็นคำแนะนำเป็นคำแนะนำร้านที่ต้องไปซื้อเนี่ยมันต้องเลือกดูร้านหรือเปล่าดูร้านแบบเดี๋ยวนี้ก็มีคิวช็อปมีอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มีข้อแนะนำอะไรไหมส่วนใหญ่แล้วของชมรมเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศกับสาขาและตัวแทนของเรากว่าพันแห่งซึ่งมีทั้งร้านประชารัฐก็มีคิวช็อปก็มีนะฮะเดี๋ยวต่อไปตัวนี้เราจะมีได้ระดับไอโฟนด้วยนะฮะและจุดเด่นของการใช้5เสือเนี่ยนะอาจารย์ทำให้เกษตรกรเนี่ยเอาไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจแกะตรวจคิวแล้วก็ไอโฟมเดี๋ยวนี้กรมวิชาการเขาถ้าไม่มีการรับรองจากกรมเขาไม่ให้แกะไม่ให้คิวผมว่า5เสือจุลินทรีย์ชีวภาพเป็นทางเลือกให้ท่านครับอันนี้คือตอบโจทย์นะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับแหมได้ผลจริงๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือ The List Non-Stop ครับรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้ดูเรื่องรวยไหมครับเพิ่มความรู้ไหมครับเพิ่มสมองเพิ่มปัญญาเติมปัญญาแล้วก็เราก็ได้ความรู้ติดตามนะครับแล้วเราจะได้นำเสนอในเรื่องนี้ทีนี้วันนี้เวลาเสนอรายการก็เราก็ขออนุญาตจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อพบกันใหม่ในวันต่อไปเมื่อท่านต้องการนั่นแหละสวัสดีครับ